เวลาเพศที่3กินยาคุมอะค่ะมีผลต่อร่างกายยังไงแล้วข้อเตือนที่เพศที่3ต้องรู้มีอะไรบ้างคะเราจะต้องรู้ก่อนว่ายาคุมเนี่ยจะมี2ชนิดยาคุมมาตรฐานกับยาคุมกำเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์ยาคุมกำเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์นั้นจะเป็นฮอร์โมนชื่อโปรเจสเตอโรนซึ่งเพศที่3ไม่กินนะครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับข้องให้หน้าอกโตทั้งหลายเพราะฉะนั้นเพศที่3ก็จะกินยาคุมกำเนิดซึ่งมีปริมาณเอสโตรเจนสูงนะครับการกินเพื่อให้เต้านมเขาขยายการกินเพื่อให้ผิวพรรณซึ่งเคยเป็นผู้ชายเปลี่ยนไปเป็นผิวพรรณแบบผู้หญิงนั้นก็ต้องได้รับปริมาณฮอร์โมนซึ่งสูงกว่าฮอร์โมนเพศชายถูกต้องไหมครับลูกเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องกินในปริมาณที่สูงขึ้นฮอร์โมนทุกชนิดที่เป็นชนิดกินก่อนจะออกฤทธิ์จะต้องเปลี่ยนแปลงที่ตับก่อนจึงจะออกฤทธิ์ได้แปลว่ายิ่งกินมากตับก็ต้องทำงานหนักกินมากไปตับก็พัง